สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2563ในวันนี้กระผมก็จะได้มาร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลการจัดศพท่านพระอธิการมานิจจารุบังโสอายุ41ปีพรรษา20ปีพรรษา20ขออภัยครับอดีตเจ้าคณะตำบลวิชัยอดีตเจ้าอาวาสวัดม่อนเขาแก้วตำบลวิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางสำหรับวันนี้ผมจะพาทุกท่านเข้าไปรับชมรายละเอียดการจัดศพแล้วก็การจัดแต่งศพนะครับท่านเจ้าอธิการมานิจจารุบังโสเดี๋ยวไปชมรายละเอียดกันเลยนะครับหลังจากที่เราได้ชมภาพบรรยากาศการจัดศพท่านพระอธิการมานิจจารุบังโสอายุ41ปีพรรษา20อดีตเจ้าคณะตำบลวิชัยอดีตเจ้าอาวาสวัดม่อนเขาแก้วตำบลวิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางไปแล้วนะครับสำหรับกำหนดการประชุมเพลิงศพจะเป็นเมื่อไหร่นั้นกระผมจะแจ้งให้ทราบในภายหลังต่อไปสำหรับคลิปวิดีโอชุดนี้ก็ขอจบลงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วพบกับวิดีโอคลิปวิดีโอชุดต่อไปจนกว่าจะถึงวันพิธีประชุมเพลิงศพในลำดับต่อไปผมธีรพันธ์นมสกุลสวัสดีครับ